เราควรฝึกคณิกาสมาธิไหมครับอ่าสมาธิเป็นสิ่งที่ควรฝึกนะแล้วสมาธิมีหลายระดับมีทั้งคณิกาสมาธิคือเป็นสมาธิขึ้นมาชั่วคราวอุปจารสมาธิคือเฉียดชานนะแล้วก็ถึงขั้นชานคืออัปนาเนี่ยจิตใหญ่จิตเป็นมหากตะนะครับคําว่าคณิกาสมาธิจิตเป็นสมาธิชั่วคราวก็มีได้พิสดารหลายแบบอีกส่วนใหญ่คนเนี่ย เข้าใจกันว่าคณิกาสมาธินะคือสมาธิอ่อนๆสมาธิแป๊บเดียวแต่จริงๆแล้วเนี่ยคณิกาสมาธินี่นะแม้แต่ครูบาอาจารย์อย่างเช่นหลวงปู่มั่นท่านก็กล่าวถึงไว้โดยความเป็นของดีนะว่าเออท่านพักสงบอยู่ในคณิกาสมาธิหมายความว่าออท่านทําอะไรอยู่เนี่ยนะแล้ว ท่านก็หลบมาอยู่กับภาวะคณิกาสมาธิช่วชั่วคราวนะเพื่อที่จะเป็นการพักผ่อนเพื่อที่จะเป็นการเนี่ยให้จิตเนี่ยได้กลับเข้าที่เข้าทางพร้อมที่จะเจริญวิปัสสนาต่อนอย่างนี้เรียกว่าเป็นคณิกาสมาธิซึ่งคณิกาสมาธิของแต่ละคนเนี่ย มันขึ้นอยู่กับไทยฝึกสมาธิมาแบบไหนถ้าฝึกสมาธิมาแบบบริกรรมพุทโธอย่างเดียวขณิกาสมาธิอาจหมายถึงการที่จิตของเราไม่วอกแวกเลยพุทโธ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 ไม่คิดถึงเรื่องอะไรเลยนอกจากพุทโธไดห้หนึ่งนาทีอย่างนี้ก็เรียกว่าขณิกาสมาธินะหรือถ้าเราฝึกมาตามแนวเห็นลมหายใจเข้าออกโดยความเป็นของไม่เที่ยงเห็นว่ามันเข้ามันออกอยู่ตลอดเวลานะ ไม่วอกแวกไปไหนเลยหนึ่งนาทีนี่ก็เรียกว่าคณิกาสมาธิแต่ถ้าหากว่าไอคณิกาสมาธิของเรามันเริ่มดิ่งมันเริ่มเพลินจิตรวมเข้ามานะ่าจิตรวมรวมเข้ามาในลักษณะผนึกเข้ามาอยู่ตรงศูนย์กลางความว่างแล้วก็ขยายแผ่อ,ออกไปนะเป็นความขยายออกไปแบบไม่มีจำกัดแบบนี้มันก็เริ่มพัฒนาจากคณิกาสมาธิเป็นอุปจารสมาธินี่ต้องทำความเข้าใจ กับนิยามของคําให้ถูกต้องชัดเจนนะครับเราควรฝึกสมาธิไม่ว่าจะแบบไหนก็ตามมันควรได้ฝึกทั้งนั้นแหละเพื่อที่จะเอาจิตที่เป็นสมาธิมาเจริญวิปัสสนาต่อแต่ที่มันจะเป็นสมาธิชั่วคราวอย่างที่เรียกว่าคณิกาสมาธิหรือว่าเป็นสมาธิชั้นดีประณีนะมีความสุขวิเวกกว้างใหญ่เป็นอุปจารสมาธิอย่างนี้ก็เป็นพัฒนาการของมันนะอันนี้ทําความเข้าใจนะครับ